่ะได้แล้วได้แล้วข้อหนึ่งสองอันนี้เดี๋ยวกลัวนักเรียนจำวิชาไม่ได้แล้วเปิดหน้าวิชาให้เอาล่ะเมื่อได้โจทย์แล้วนะคะนักเรียนมาอ่านครูจะบล็อกเวลาให้นะคะจุดละ2นาทีจุดละไม่เกิน2นาทีอ่านตามที่โชว์ให้เห็นอยู่ข้างบนนะคะJoanna มี3 choice น่ะมี3การตัดสินใจเรามาดูที่หนังสือนะคะ3การตัดสินใจของ Joanna เมื่อได้เรียนลอกเสร็จแล้วมาอ่านที่ choice ที่1ที่หนังสือ applying for the jobตัดสินใจแล้วว่าโจทย์อันแรกคือไปสมัครงานดีกว่าแล้วก็ตัวเลือกอันที่สองเขามี3ลิสต์นะคะของ choices เขาเนี่ยมีลิสต์นะคะก็คือ1ไปสมัครงาน apply for a job อันที่2 not applying for a job ไม่สมัครดีกว่าอันที่3คืออะไรคะ looking for a different job อันที่3คือไปหางานอื่นดีกว่าเห็นไหมคะเขาลิสต์มามีกี่อย่างคะ3อย่าง1สมัครงานนี้ดีกว่า2ไม่สมัครดีกว่า3หางานอื่นดีกว่าเอาละนะเพราะฉะนั้นแต่ละอย่างเนี่ยแต่ละอย่างของเขาแต่ละตัวเลือกของเขาเขาก็จะทำข้อดีข้อเสียออกมานะคะมาดูช้อยส์ที่1ของเขานักเรียนอ่านเองเลยค่ะอ่านในใจนะคะนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะตอนนี้หลายคนลอกโจทย์เสร็จแล้วตอนนี้เริ่มอ่านเลยค่ะOkay, now you have to read the negative ones of her choices, of her first choice. เห็นไหมคะถ้าสมัครงานแล้วข้อดีคืออะไรนักเรียนก็เห็นแล้วเขาทำลิสต์ข้อดีมาเยอะแยะเลยแล้วก็ลิสต์ของข้อไม่ดีข้อเสียด้านลบอ่ะนี่คือด้านลบที่คิดว่าถ้าสมัครงานแล้วเนี่ยจะเกิดด้านลบอย่างนี้เช่น have less time for family and friends โอ้มีเวลาให้ครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆน้อยหรืออันที่สองเห็นไหมคะ not be able to join after school club โอ้คงไม่มีเวลาไป
ทำงานชมรมที่ตัวเองทำหลังเลิกเรียนอย่างเงี้ยเสร็จหรือยังคะนักเรียนชายและหลังเสร็จหรือยังคะนักเรียนอ่านจับใจความสำคัญนะคะนักเรียนตอนนี้นักเรียนยังไม่ต้องเปิดดิกชันนารีก็ได้เดี๋ยวช้าOkay, now how you have to look for the second offer choice. The second choice of Joanna. เราดูนะคะมาช้อยที่สองแล้วถ้าไม่สมัครงานข้อดีของการไม่สมัครงานนี้คืออะไรนะคะช้อยที่สอง
got the answer ได้คำตอบหมดหรือยังห้องนี้เก่งฮะได้คำตอบหมดแล้วปลายทางคงจะได้เหมือนกันนะคะได้หรือยังมีใครยังไม่ได้คำตอบยกมือขึ้นอ่านเร็วอ่านภาษาอังกฤษกันเร็วนะคะเพราะฉะนั้นเหลือช้อยที่3ช้อยที่3เนี่ยง่ายๆเรามาดูช้อยที่3ตรงนี้นะคะเอไปหางานอื่นดีกว่านั่นล่ะเมื่อนักเรียนได้แล้วนะคะเขียนคำถามตรงนี้2คำถามข้างล่างลงไปอันนี้เป็นคำถามที่ไม่มีเฉลยนักเรียนต้องคิดเอง So what do you think Joanna is going to do นักเรียนคิดว่า Joanna จะตัดสินใจยังไงนักเรียนต้องเลือกเองนะคะก็คือเลือกคำตอบมาจากช้อยที่1หรือเปล่าช้อยที่2หรือเปล่าหรือช้อยที่3หรือเปล่าไม่รู้ต่อไป What do you think is the best choice choice อันไหนน่าจะเป็น choice ที่ดีที่สุดสำหรับ Joanna It's up to your decision, okay? You have to make decision which one is the best for Joanna. นี่เราก็เริ่มทำ decision เหมือนกันตัดสินใจให้ Joanna หน่อยนะคะข้อเสียของการไปหางานใหม่เห็นไหมคะ May pay less money อาจจะจ่ายเงินให้น้อยก็ได้ May be boring อาจจะเป็นงานที่น่าเบื่อก็ได้ล่ะได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะเรามาช่วยกันเฉลยดีกว่าแล้วกลับมาที่สไลด์ค่ะข้อที่1 Number 1 Joanna wants a job as a tennis instructor อยากเป็นคนสอนเทนนิสใช่ไหม Yes or no True or false True or false False นะคะไม่ใช่ที่เขาพูดถึงเทนนิสเนี่ยเพราะว่าในช้อยที่2เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดไม่สมัครงานนะไม่สมัครงานข้อดีของการไม่สมัครงานข้อสุดท้ายก็คือ be able to be on the tennis team จะได้มีเวลาไปอยู่ในทีมเล่นเทนนิสไงไม่ได้อยากเป็นผู้สอนแต่ว่าอยากเข้าไปเป็นผู้เล่นในทีมต่อไปข้อ2 Joanna thinks the jobs in the advertisements is boring true or false งานที่เห็นในนั้นน่ะน่าเบื่อใช่หรือไม่โจน่าสนใจงานนี้ไหมสนใจงานนี้ไหมคะจริงๆแล้วโจน่าสนใจงานนี้นะคะสนใจงานนี้ไม่ใช่งานที่น่าเบื่อในข้อเสียของการสมัครงานแล้วไม่มีตรงไหนเลยที่โจน่าบอกว่าน่าเบื่อไม่มีเลยนะคะต่อไปข้อ3ข้อ4ข้อ3 Joanna really wants a job every day after school true or false อยากทำงานทุกวันหลังเลิกเรียนเลยไม่จริงหรอกไม่เลย Joanna ไม่อยากได้งานทุกวันนะคะ Number 4 Joanna would like to earn money for college true or false ที่อยากทำงานเนี่ยเพราะว่าจะได้มีเงินสำหรับเรียนมหาวิทยาลัยนะคะเอาล่ะเช็คไปคำตอบของนักเรียนมาคำถามนี้ค่ะกลับมาที่คำถามในหนังสือของนักเรียนตรงนี้ So what do you think Joanna is going to do นักเรียนคิดว่าโจอาน่าจะตัดสินใจทำยังไงต่อไปตามความคิดของนักเรียนสมัครงาน apply for a job นักเรียนคิดว่าสมัครงาน you choose the first choice for Joanna right นักเรียนเลือกอันแรกไม่มีข้อถูกข้อผิดนะคะ Why do you think the first choice is the best choice? ทำไมคิดว่า choice แรกเหมาะสำหรับ Joanna? เพราะว่าเราให้ความสำคัญกับเงินที่จะไปใช้ในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยเห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นข้อดีแล้วแต่ความคิดของนักเรียนนะคะนักเรียนเนี่ยให้นักเรียนก็เขียนคำตอบของนักเรียนลงไปเลยทีนี้นี่คืองานของนักเรียนที่นักเรียนจะต้องเขียนลงไปในข้อ B ทำลงไปเลยค่ะข้อ B กลับมาที่สไลด์นะคะ Answer yes or no แค่ให้นักเรียนตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ตอบลงไปแค่ว่าใช่หรือไม่ใช่ลอกโจทย์ลงไปด้วยนะคะมี4ข้อวันนี้จดเยอะ
วันนี้เราต้องมีงานเยอะ Number one just say yes or no okay เขียนลงไปนะคะกิตพานิศักดิ์เขียนลงไปนะคะ If you are responsible for a decision do you or someone else makes the decision หมายความว่าไงคะถ้านักเรียนเนี่ยมีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเป็นนักเรียนหรือใครบางคนก็ได้ที่จะสร้างการตัดสินใจระหว่างนักเรียนกับคนอื่นเนี่ยใครจะเป็นผู้ตัดสินใจเงื่อนไขว่าถ้าเกิดว่าเรารับผิดชอบต่อการตัดสินใจนั้นๆใครจะเป็นผู้ตัดสินใจจะเป็นตัวนักเรียนเองหรือว่าคนอื่นให้เลือกเอามาอันนี้นักเรียนจะต้องเลือกว่า you นักเรียนต้องเขียนคำตอบว่า you or someone else ตรงนี้ข้อนี้นักเรียนไม่ต้องตอบ yes หรือ no ก็ได้แค่ you นักเรียนว่าก็บอกว่า I เวลาตอบก็ตอบว่า I or someone else ให้คนอื่นตัดสินใจดีกว่าถ้าคนอื่นตัดสินใจนักเรียนก็ใส่ someone else ลงไปถ้าจะตอบ yes หรือ no อย่างเดียวจะไม่ได้คำตอบนะคะข้อนี้ number 2ข้อ2 if you manage your time do you use it well or do you waste it ถ้านักเรียนเป็นคนตัวของนักเรียนเนี่ยเป็นคนจัดเวลาของตัวเองเนี่ย do you use it well or do you waste it นักเรียนจัดเวลาในวันนึงเนี่ยนักเรียนจัดเวลาของตัวเองไม่ได้มีพ่อแม่หรือใครเนี่ยมาจัดให้เราเลยเราต้องไปเล่นวอลเลย์เล่นฟุตบอลอย่างเงี้ยนักเรียนจัดการเวลาของตัวเองได้เพราะฉะนั้นถามว่านักเรียนคิดว่านักเรียนใช้เวลาที่ตัวเองจัดไว้เนี่ยใช้ได้ดี use it well or waste it ใช้เวลาได้ดีบริหารเวลาได้ดีหรือว่าโอ้โหเป็นการใช้เวลาที่อะไรคะ waste ตรงกันข้าม waste it สูญเสียเวลาไปเปล่าๆวิปี้เลยนะคะให้เลือกเอาระหว่าง use it well หรือ waste it ตัวนี้ให้เลือกนะคะ use it well หรือ waste it ตัวนี้นะคะให้นักเรียนเลือกคำตอบ use it well or waste itอันนี้เขาเป็นตัวเลือกอะไรก็ตามที่มีคำว่า or ไว้แปลว่าเราจะตอบ yes หรือ no อย่างเดียวไม่ได้จะต้องมีคำตอบที่เขาเป็นตัวเลือกมาให้เราด้วยเลือกออกมาสักอันหนึ่งต่อไป number 3 if you get a college scholarship do you get a lot of books to study อันนี้ตอบ yes หรือ no ก็ได้ถ้าเกิดว่านักเรียนได้ทุนการศึกษานักเรียนจะอ่านหนังสือมากไหมนักเรียนจะต้องอ่านหนังสือเยอะๆใช่หรือไม่ต้องทำอย่างนี้หรือเปล่าต่อไป number 4 are you disappointed แปลว่าผิดหวังตรงนี้นะคะนักเรียนเขียนไปนะคะผิดหวัง are you disappointed when you get a job that you wanted นักเรียนคิดว่าถ้าเกิดว่าเราได้งานที่เราต้องการแล้วนักเรียนจะผิดหวังไหมอันนี้เป็นคำตอบที่ตอบยากนะอันนี้แล้วแต่นักเรียนเอาละอันนี้คืองานของนักเรียนงานเป็นการบ้านก็คือว่าให้นักเรียนเนี่ยสร้าง choice 1 choice สำหรับตัวเองสำหรับงานใดงานหนึ่งสร้างการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะทำตามกระบวนการของโจอาน่าของโจอาน่ามีกี่ช้อยส์3ช้อยส์แต่ของเราทำกี่ช้อยส์ช้อยส์เดียวเอาช้อยส์เดียวง่ายๆให้ทำข้อดีข้อแล้วก็ข้อเสียของช้อยส์นั้นๆนักเรียนทำตารางเหมือนอย่างตรงนี้นะคะตรงนี้ทำตารางนี้แบบนี้มาแล้วก็เขียนข้อดีข้อเสียใส่ตารางมาโอเคไหมคะทุกคนจะมีตารางนี้ส่งในวันอังคารทุกคนเลยโอเคนะคะแล้วก็อย่าลืมบอกพ่อแม่วันอาทิตย์นี้ทำไมคะไปอะไรคะไปลง
มติทำไมคะเรื่องอะไรรับร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่นะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้ว see you next time